ขนาดคนเราไม่ได้เจอหน้ากันเพียงไม่กี่วันมันก็เกิดอาการคิดถึงใจแทบขาดอันนี้หมายถึงคนที่เรารักเด้อเป็นศัตรูนี่คงไม่อยากเจออยู่แล้วและคุณรู้หรือไม่ว่าสัตว์มันก็มีหัวจิตหัวใจไม่ใช่เพียงแต่มีความสัมพันธ์เฉพาะพวกเดียวกันแต่ว่านั่นหมายถึงมนุษย์ด้วยมีสัตว์บนโลกมากมายหลายชนิดที่เกิดอาการคิดถึงคนหรือว่าเจ้านายที่หายหน้าหายตาไปนานไม่เจอเลยพอถึงเวลามาพบกันทีโอ้ยต้องมีน้ำตาไหลอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกหมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าในคลิปนี้จะมีสัตว์แนวนักล่าปะปนอยู่ด้วยพระเจ้าช่วยไม่น่าเชื่อจริงๆว่ามันจะมีความสัมพันธ์ต่อคนได้ขนาดนี้เอาล่ะครับเพื่อไม่เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's go แต่ว่าก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยแล้วกันเด้อกดแค่ทีเดียวพอไม่ต้องจิ้มซ้ำเมื่อชายคนที่ดูแลฝูงสิงโตกลับมาทีไรมันก็จะกระโดดใส่กอดอารมณ์ประมาณนี้เลยไม่เจอกันเพียงไม่กี่สัปดาห์ไอ้ยาดูน่ากลัวอยู่เด้อแค่หมาบ้านผมกระโดดใส่ผมเองก็แทบจะรับไม่ไหวแล้วอันนี้สิงโตตัวโคตรใหญ่ชายคนนี้โอ้โหสุดยอดผัดจากสิงโตมาดูเสือโคร่งกันหน่อยชายคนนี้ถือกล้องเอาไว้เพื่อดูพฤติกรรมของมันโอ้โหพอมันเห็นก็ไม่รอช้าเลยวิ่งเข้ามาตะปบหัวอย่างแรงเลียผมยังกับข้าวแกงแสนอร่อยดูท่ามันคงคิดถึงมากกันนั่นนะไม่น่าเชื่อนะครับว่าสัตว์นักล่ายังมาทำพฤติกรรมมุ้งมิ้งน่ารักแบบนี้ได้ปาฏิทูจระเข้ตัวใหญ่เติบไม่เติบสี่คู่แต่ตัวใหญ่และส่วนคนที่อยู่ด้านหลังเขาเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนคล้ายๆกับคนดูแลสวนสัตว์น่ะแต่หลังจากเขาย้ายไปฟาร์มที่ฟลอริดาก็ไม่ได้กลับมาฟาร์มแห่งนี้หลายเดือนพอมาเจอเหมือนจระเข้ยังจำได้อยู่ถ้ามันจำไม่ได้ป่านนี้คงเสร็จไปแล้วแหละโอ้โหลงไปไหว้เล่นแบบนั้นเลยเหรอวะเนี่ยผมว่าต้องรู้ใจกันสุดๆความเสี่ยงสูงไปอันตรายสังเกตช้างตัวใหญ่เบลอมันรีบวิ่งขึ้นเนินมาด้วยความเร็วเพราะเนื่องจากมันได้ยินเสียงเจ้านายเรียกนั่นเองโดยเจ้านายนะครับมีธุระในเมืองห่างบ้านไปประมาณเกือบ2อาทิตย์โอ้โหช้างตัวนี้คิดถึงนะสิดูพฤติกรรมมันจะน่ารักขนาดไหนไม่น่าเชื่อนะครับมันจะดูรู้เรื่องขนาดนี้ทำตัวอย่างกับเด็กน้อยเนี่ยเจ้าของรถเก่งคันนี้เป็นสาวออฟฟิศเพียงแค่เธอไปทำงานเช้ากับตอนเย็นโอ้โหแพะเห็นมันกระโดดขึ้นหลังคาเลยสงสัยจะคิดถึงจาดเอาความจริงส่วนใหญ่ที่เจอเป็นหมาอันนี้เป็นแพะขึ้นหลังคายังไม่เคยเจอหมาที่อยู่ข้างล่างดูหงอยไปเลยเธอนะครับคงห้ามซื้อรถใหม่เด็ดขาดถ้าคืนยังเลี้ยงแพะ2ตัวนี้ไว้งามไส้จริงๆรถดีๆเป็นรอยเต็มดูความใหญ่ของเจ้างูตัวนี้สิจะขมือบเจ้านายมันได้แล้วย้อนกลับไปหลายปีเลยชายคนนี้ช่วยเหลือมันเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่มันตัวเล็กๆจากนั้นก็เลี้ยงมาจนโตป่านนี้เลยเรียกได้ว่ารักยิ่งกว่าลูกความผูกพันนี้โหยสุดยอดชายคนนี้มาลูบมากอดมาหอมทุกเช้างูเหลือมันก็ดูติดชายคนนี้เช่นเดียวกันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแปลกๆน่ากลัวหมาป่า2ตัวมันทำพฤติกรรมทักทายชายคนนี้เนื่องจากห่างกันมาประมาณเดือนหนึ่งโอ้โหคิดถึงใจแทบขาดมันกระดิกหางเข้าไปกัดแบบดูยุ่งเหยิงทำตัวพฤติกรรมคล้ายๆหมาบ้านแหละก็โตกก็เตกตามเลียไม่เลิกชายคนนี้ก็ยอมนอนโดยดีซะด้วยทั้งคู่ตัวมันก็ไม่ใช่น้อยนั่นนะต้องเป็นคนที่แข็งแรงระดับหนึ่งถึงจะสามารถมาเจอกับมันแบบนี้ได้เป็นคนทั่วไปน่าจะเอาไม่อยู่ในส่วนเหตุการณ์นี้ค่อนข้างน่าเศร้าม้าทั้ง2ตัวถูกนำส่งมายังโรงพยาบาลเพื่อมาหาชายที่นอนอยู่บนเตียงเพราะเนื่องจากชายคนนี้ครับป่วยหนักไปเป็นทหารผ่านศึกที่เวียดนามมาน่าจะมาบอกลากันครั้งสุดท้ายเพราะชายคนนี้ปรารถนาอยากจะเจอม้าก่อนตายซึ่งม้า2ตัวเป็นม้าตัวโปรดเขาเลยอันนี้คือแบบเศร้าจริงซึ้งจริงเมื่อนักดำน้ำกลายเป็นเพื่อนกับปลาตัวเล็กเพราะก่อนหน้านี้เธอเคยว่ายมาถ่ายทำพอมาอีกทีก็ได้สังเกตเห็นปลาตัวนี้มันว่ายตีคู่ไปกับเธอตลอดทางทำอย่างกับเป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะที่ไหนได้เจอกันเพียงแค่รอบ2รอบผมว่ามันเป็นเรื่องแปลกอะเนี่ยในความทรงจำของปลาต้องเจอหน้ากันหลายรอบถึงจะจำได้และขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ปลานั้นด้วยอันนี้เจอกันเพียงแค่รอบเดียวเล่นว่ายตามอย่างนี้เลยเมื่อน้องหมาตัวโคตรใจใหญ่มันดีใจเมื่อจะได้เจอเจ้านายแค่ปะตะโกนเรียกหน้าห้องมันก็ดูรู้เรื่องซะด้วยรีบเดินลงบันไดไปหน้าประตูบ้านไม่นานมันก็เดินตามรอยกลิ่นไปแล้วก็บอกให้คนถ่ายเปิดประตูให้มันด้วยพอมันเดินไปเห็นเจ้านายมันก็ไม่รอช้าเลยรีบสปริงตัวเข้าไปกอดไปฝึกนานหลายเดือนโอ้โหคิดถึงสุดหัวใจดูตอนที่มันยืนสิครับทุกคนตัวมันสูงกว่าเจ้านายมันอีกขนาดแฟนทหารยังไม่ได้กอดหมามันแย่งซีนไปหมด
เมื่อฝูงหมาป่าตัวใหญ่เบลอฝูงนี้มาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติเด้อไม่ใช่หมาป่าเลี้ยงแต่อย่างใดแต่มันดันมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ทั้งสองคนที่เป็นนักท่องเที่ยวดูแปลกไหมล่ะเวลาทั้งสองมาเยี่ยมทีไรฝูงหมาป่าต้อนรับเป็นอย่างดีมันเข้ามาลุมดมลุมเลียแสดงความรักความผูกพันแถมทำแบบนี้ทุกตัวซะด้วยสิสัตว์นักล่ายังมามีมุมมุ้งมิงหลายคนที่ไม่เคยเจอตัวจริงอาจจะกลัวแต่ได้ไปเจอฝูงนี้นะผมว่ารับรองรักมันชัวร์แน่ถึงแม้ว่าความสูงก็ต่างกันลิบลิวแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับยีราฟตัวนี้เลยเมื่อมันไม่เจอผู้ดูแลสวนสัตว์มา 2-3 เดือนโอ้โหมันเข้ามาเฟื้อ 3-4 วันติดเอาจมูกมาสีเอาปากมาเลียมาคอเคลียแบบสุดๆอ่ะผมว่าถ้าชายคนนี้มีแฟนแล้วแฟนน่าจะหึงแน่ยีราฟมันก็ทำคือเมื่อกวางเอลเขาใหญ่ตัวนี้ไม่สบายคุณหมอก็เข้ามารักษาไปตามระเบียบโดยใช้เวลาการรักษานานหลายเดือนจนกวางเอลตัวนี้มันจำได้อะเนาะมันคุมอารมณ์ไม่โจมตีหญิงคนนี้แถมยังทำตัวรู้ภาษาอีกมาทีไรหัวใจชุ่มฉ่ำตลอดทำอยากกับหญิงคนนี้เป็นครอบครัวเดียวกับมันเนี่ยก่อนหน้านี้มา1เดือนคนที่ถ่ายคลิปนะครับเจอลูกกวางน้อยผู้หิวโหยนั่นก็คือกวางตัวนี้แหละเขาเลยนำน้ำมาให้มันกินส่วนแม่เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุคุณลองสังเกตดูว่ากวางตัวนี้มันมีความซาบซึ้งใจเพียงใดกับผู้ที่ช่วยเหลือชีวิตมันไว้เอาความจริงผมไม่เคยเห็นกวางดีใจขนาดนี้มาก่อนกระโดดอย่างกับหมาเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ห่างกันไปนานวันนานเดือนแต่ว่าม้าตัวนี้มันก็ดูมีความสุขเมื่อเจอเจ้าของมันเข้าไปกอดจูบเธอแบบไม่หยุดฉุดรั้งเธอไว้ด้วยคออันยาวเหยียดเอาคางไปสะกิดให้เธอเดินเข้ามาใกล้ได้กอดแค่นี้ก็สุขใจหลายๆคนต่างชาตินะครับนิยมเลี้ยงลิงกันเยอะอยู่มันไม่เจอยายมาเป็นเวลากว่า1สัปดาห์พอเห็นหน้าทีโอ้โหดีใจสะบั้นหันเหลกตะโกนร้องใหญ่พร้อมกับม้วนที่นอนแก้เขินโอ้โหออดอ้อนยิ่งกว่าเด็กน้อยเสียอีกและนี่ก็คือปฏิกิริยาของมันจะว่าไปถ้าใครขี้เหงานะครับลองเลี้ยงลิงดูสิเหมือนจะได้ความบันเทิงทั้งวันนะผมว่าใครที่ยังเลี้ยงหมาแล้วเหงาลองเปิดใจเลี้ยงลิงดูอินทรีย์ตัวนี้มันจำฝังใจไม่เคยลืมกับคนที่เคยช่วยชีวิตมันจากความตายและตอนนี้มันก็บินมาหาเขาทุกปีเหมือนจะเข้ามาขอบคุณและมาอบกอดมันส่งเสียงร้องเอาคอมาสีเหมือนกับคิดถึงคนที่ช่วยมันมากๆผมไม่อยากเชื่อเนี่ยว่านกอินทรีย์มันจะรู้เรื่องได้ขนาดนี้ปล่อยใช้ชีวิตตามธรรมชาติไม่เคยได้ฝึกแต่กับต้องสะอึกพฤติกรรมมันโคตรจะน่ารักในตอนวัยเด็กผมเชื่อเลยว่าหลายคนต้องเคยพากสัตว์เลี้ยงแสนรักไปหลายตัวอย่างกับเด็กเหล่านี้เขารู้ดีว่าจะไม่เจอสุนัขตัวนี้อีกยาวนานเด็กชายคนนี้ร้องไห้กอดไม่ยอมปล่อยส่วนสาเหตุนะครับผมไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเอาสุนัขตัวนั้นหนีเด็กน้อยคนนี้ไปแต่เหมือนกับว่าจะมีลูกสุนัขมาให้เลี้ยงแทนเมื่อแรกตัวใหญ่โตแต่โอ้โหทำพฤติกรรมมุ้งมิ้งมันไม่ได้เห็นผู้หญิงคนนี้เป็นเวลานานพอเจอก็เดินคานมาเล่นด้วยเอาหน้ามาสีจมูกมาไซส์แถมมีการส่งเสียงร้องแบบออดอ้อนน่ะฝูงเสือจากัวมันจำไม่สนิทใจว่าชายคนนี้เป็นใครมันเลยเดินมาหาชายคนนี้คือเพื่อนเก่าที่ชอบแวะมาเยี่ยมมันบ่อยๆแต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ชายคนนี้หายตัวไปนานเกือบ3ปีและคลิปนี้ก็เป็นคลิปล่าสุดในจังหวะที่เขาจะได้มาเจอกันเสือจากัวมันก็ยังจำได้อยู่เนาะไม่น่าเชื่อนะครับว่าหมาในที่ขึ้นชื่อว่าโหดจัดจาดมันจะเชื่องและออดอ้อนกับคนได้ขนาดนี้ซึ่งชายคนนี้เป็นเจ้านายของมันและเขาทั้งคู่ไม่เจอกันเพียงแค่อาทิตย์เดียวแต่ดูมันแยกเขี้ยวมาเฟือยด้วยความคิดถึงสิโอ้โหยังกระพางกันเป็นปีทำตัวน่ารักกว่าหมาไทยบางตัวเสียอีกท่าอ้อนนิ้วโหยใจละลายผู้ชายคนนี้มาเยี่ยมเยียนจระเข้ที่เขาได้เคยช่วยเหลือมันมาและนำตัวส่งมอบไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพอมาหาวันนี้จระเข้มันก็ยังจำได้แบบว่าลืมเขาโครงจระเข้ไปเลยมันดูโอ้โหโคตรจะเชื่องไม่มีวี่แววที่จะขมือบชายคนนี้สงบนิ่งดูรู้ภาษารู้ว่าใครช่วยเหลือมันมาทั้งที่เวลาผ่านไปเกือบ2ปีเนี่ยหญิงคนนี้มักจะมาเยี่ยมลาบ่อยๆเวลามาหาทีไรก็จะมีของติดไม้ติดมือมาด้วยตลอดแค่เดินมาชูของฝากเท่านั้นแหละมันก็ร้องพร้อมกับรีบวิ่งมาหาสีหน้ามาแสดงความรู้สึกว่ามีความสุขมากอดมาเฟือมาลูบอะไรได้ตามสบายมันรู้สึกดีที่ได้เห็นผู้หญิงคนนี้ก็แง่แหละด้วยความอยากกินน่ะเนาะสีหน้ามันคล้ายหมาเวลาเจอเจ้าของเลย
ปลาไหลโมเลที่คุณไม่คิดจะเชื่อว่ามันจะมีมิตรภาพอันเหลือเชื่อกับนักดำน้ำเฉพาะกับนักดำน้ำสาวคนนี้ซะด้วยสินักดำน้ำชายไม่ขอตีสนิทฮันแน่คิดอะไรอยู่จะปลาไหลโมเลเป็นการกลับมาพบกันที่แสนจะซาบซึ้งระหว่างเจ้าแมวน้ำสีเทากับนักดำน้ำไม่เจอกันมาเพียงแค่2สัปดาห์เองดูมันเข้ามาอบกอดด้วยความคิดถึงสิจับขึ้นบกกลับไปบ้านดีมั้ยเนี่ยแถวทะเลแคริบเบียนก็ได้มีคนที่เลี้ยงเสือจากัวเอาไว้อยู่ประมาณว่าเป็นเสือที่แบบเชื่องอะเวลาสาวคนนี้มาหาทีไรมันก็ให้อุ้มไม่กอดตลอดไม่อยากเชื่อว่าสัตว์นักล่าที่ฆ่าแบบโหดๆจะมากระโดดเกาะไหล่สาวได้แบบนี้ในส่วนคลิปนี้ก็จบไปแล้วทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนต์ต่อไปแล้วกันและใครยังไม่ชมคลิปเก่านะครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิ้ม ในส่วนใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปดูช่องนี้ได้เลยลองฟินทุกเรื่อง